สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของเราเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ถือเป็นหนึ่งในคดีที่เลือดเย็นที่สุดในปี2021ของเกาหลีใต้โดย3แม่ลูกถูกทำร้ายอย่างไร้ความเมตตาปราณีและที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าก็คือผู้ก่อเหตุยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเหยื่อต่ออีกถึง3วันโดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปรับฟังถึงรายละเอียดของคดีและเรื่องราวในอดีตของผู้ก่อเหตุคิมแทฮยอนจองดายองหญิงสาววัย25ปีทำงานที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งหลังจากพ่อของเธอเสียชีวิตลงก็ใช้ชีวิตอยู่กับแม่และน้องสาวมาโดยตลอดโดยน้องของเธอยังเรียนมหาลัยอยู่ส่วนดายองก็ทำงานหาเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนของน้องสาวพูดได้เลยว่าเธอเป็นทั้งพี่สาวและเป็นผู้ปกครองของน้องขณะเดียวกันก็เป็นลูกสาวและพี่สาวที่แม่และน้องต่างภาคภูมิใจแต่เธอก็เหมือนกับหญิงสาวส่วนใหญ่ทั่วไปที่อาจจะนัดเจอเพื่อนฝูงออกไปกินข้าวด้วยกันหรือเฮฮาปาร์ตี้ตามโอกาสที่เอื้ออำนวยและใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความกระตือรือร้นทว่าในวันที่25มีนาคมปี2021ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนดายองคืนนั้นพวกเขาจึงนัดการจัดปาร์ตี้แต่กลับไม่มีใครสามารถติดต่อดายองได้เลยไม่ว่าจะโทรหรือส่งข้อความไปก็ไม่มีการตอบกลับซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกมากเพราะดายองเป็นคนที่ไม่เคยเบี้ยวนัดใครและไม่เคยที่จะติดต่อไม่ได้ดังนั้นเพื่อนๆจึงรู้สึกเป็นห่วงยิ่งย้อนคิดถึงเมื่อ2วันก่อนคือเวลา 5:00 นของวันที่23มีนาคมหลังจากดายองเลิกงานกลับไปและกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนจู่ๆเธอก็พูดขึ้นว่าโอ๊ยนายเป็นใครน่ะฉันวางสายก่อนนะเพื่อนๆจึงมีความเห็นตรงกันว่าน่าจะต้องไปหาดายองที่บ้านดูสักหน่อยพวกเขาจึงรีบไปที่อพาร์ตเมนต์ของดายองในโนวอนกูกรุงโซลเมื่อมาถึงหน้าประตูบ้านก็พบพนักงานส่งของ2คนรออยู่ก่อนแล้วแต่ไม่ว่าจะกดกริ่งหรือเคาะประตูเท่าไหร่ก็ไม่มีคนออกมารับของและยังคงเงียบกริบพวกเขาจึงลองโทรหาน้องสาวก็ไม่มีคนรับก่อนจะลงไปขอเบอร์โทรแม่ของดายองที่สำนักงานอพาร์ตเมนต์แต่ก็ไม่มีคนรับเหมือนกันทั้ง3แม่ลูกไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยดังนั้นเพื่อนๆจึงตัดสินใจไปแจ้งความสุดท้ายทางตำรวจจึงลองติดตามสัญญาณมือถือของทั้ง3ดูสิ่งที่พบกลับยิ่งทำให้รู้สึกเป็นห่วงเพราะตำแหน่งของทั้ง3แม่ลูกล้วนอยู่ภายในบ้านดังนั้นตำรวจจึงรีบดำเนินการพังประตูเข้าไปจนพบภาพอันน่าอเนจอนาถอยู่เบื้องหน้านางพักวัย60ปีผู้เป็นแม่และดาสมผู้เป็นน้องสาวรวมถึงพี่สาวอย่างจองดายองที่ทุกคนตามหาตัวอยู่ล้วนอยู่ภายในบ้านทว่าในตอนนั้นทั้ง3คนต่างไม่มีสัญญาณชีพอีกต่อไปแล้วและยังมีบาดแผลชะกันในตำแหน่งที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเห็นได้ชัดว่านี่เป็นอาชญากรรมที่เลวร้ายมากถ้าอย่างนั้นตอนนี้ผู้ก่อเหตุอยู่ที่ไหนขณะที่ตำรวจบุกเข้ามาในบ้านก็พบตัวชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุอุกชะกันในครั้งนี้โดยหลังจากก่อเหตุเมื่อวันที่23มีนาคมเขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนตั้งแต่วันที่23ถึง25ตลอด3วันที่ผ่านมาเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับร่างของเหยื่อที่เสียชีวิตไปแล้วมาโดยตลอดโดยนำเครื่องดื่มและวัตถุดิบในตู้เย็นมาปรุงอาหารกินจนเกลี้ยงก่อนจะพยายามทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บและหมดสติไปกองอยู่กับพื้นตำรวจจึงจับกุมเขาได้ในที่เกิดเหตุโดยชายหนุ่มผู้นี้มีชื่อว่าคิมแทฮยอนอายุ25ปีเมื่อสาธารณชนทราบข่าวนี้ต่างก็โกรธแค้นกันเป็นอย่างมากจึงพยายามยื่นคำร้องไปยังทำเนียบประธานาธิบดีพร้อมทั้งแสดงทัศนคติผ่านช่องทางต่างๆโดยบอกว่าไม่จำเป็นต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของคิมแทฮยอนควรจะเปิดเผยโฉมหน้าให้เขารับโทษที่ทำอย่างสาสมวันที่9เมษายนปี2021ขณะที่แถลงข่าวกับสื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรกคิมแทฮยอนก็ถอดหน้ากากออกด้วยตัวเองหากมองจากแง่มุมต่างๆการลงมือก่อเหตุของเขาในครั้งนี้ได้ผ่านการไตร่ตรองและวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดีวันที่23มีนาคมปี2021กล้องวงจรปิดในชุมชนจับภาพคิมแทฮยอนสวมชุดสีดำและสะพายเป้สีขาวถือถุงพลาสติกเดินตรงไปทางอพาร์ตเมนต์ของดายองกระเป๋าเป้ด้านหลังยังบรรจุเสื้อผ้าบางส่วนและอาวุธก่อเหตุตอนนั้นน้องสาวของดายองกำลังกินข้าวเย็นอยู่ในบ้านตามลำพังขณะเดียวกันก็แชทคุยกับแม่ที่ยังไม่เลิกงานเวลา 17:42 นาทีเธอส่งข้อความไปหาแม่ว่ามีคนมาส่งของก่อนจะละจากโทรศัพท์ออกไปเปิดประตูถ้าว่าหลังจากนั้นไม่ว่าแม่จะส่งข้อความหรือโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับจากลูกสาวคนเล็กอีกเลย
นั่นเพราะคนที่กดกริ่งอยู่ด้านนอกก็คือคิมแทฮยอนเขาปลอมตัวเป็นคนส่งของขณะที่น้องสาวไม่ทันได้ระมัดระวังตัวเผลอเปิดประตูให้กับคิมแทฮยอนก็เท่ากับเปิดประตูต้อนรับโศกนาฏกรรมของทั้งครอบครัวเมื่อเข้ามาในบ้านได้เขาก็ลงมือทันทีจนน้องสาวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากนั้นก็อุ้มเหยื่อไปที่เตียงห่มผ้าไว้อย่างมิดชิดหลังก่อเหตุเขาก็ไม่ได้ไปไหนยังคงซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านเมื่อลูกสาวคนเล็กไม่ยอมตอบข้อความทำให้แม่กังวลใจเป็นอย่างมากหลังเลิกงานเธอจึงรีบตรงกลับบ้านปรากฏว่าเมื่อก้าวเท้าเข้าไปก็ถูกคิมแทฮยอนที่ซ่อนตัวอยู่ข้างในทำร้ายผ่านไปอีก1ชั่วโมงดายองซึ่งเพิ่งเลิกงานกะดึกก็กลับถึงบ้านและถูกทำร้ายเช่นเดียวกันอีกทั้งดายองที่กลับบ้านเป็นคนสุดท้ายยังต้องเห็นภาพน้องสาวและแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วยากที่จะจินตนาการได้ว่าจิตใจของเธอจะรู้สึกหม่นหมองมากเพียงใดอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาลงมือทำร้ายสามแม่ลูกคิมแทฮยอนบอกว่าเป็นเพราะดายองเมินใส่เขาจึงเกิดความคิดที่จะทำร้ายพวกเธอระหว่างเขากับดายองความจริงแล้วมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไรกันแน่จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ทราบว่าคิมแทฮยอนเกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1996ไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งอาศัยรายได้จากการทำงานพาร์ทไทม์ต่างๆและมีกิจวัตรประจำวันคือเล่นเกมในร้านเน็ตจองดายองวัย25ปีก็เช่นเดียวกันเธอมีงานอดิเรกหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเมื่อมีเวลาว่างก็มักจะรวมทีมกับเพื่อนไปเล่นเกมในเน็ตทำให้พวกเขาได้รู้จักกับเพื่อนทางเน็ตคนหนึ่งซึ่งมีชื่อ ID ว่าเจ้าหมูน้อยพิกกี้พอเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานดังนั้นเจ้าหมูน้อยพิกกี้จึงมักจะมองหาดายองในเกมเมื่อเห็นเธอออนไลน์ก็มักจะทักไปก่อนหรือเมื่อเห็นดายองในเกมก็มักจะตามเข้ามาเล่นด้วยหากดายองไม่ออนไลน์ก็จะคอยถามคนโน้นคนนี้ว่าเธอหายไปไหนความสนใจเหล่านี้ยอมทำให้ดายองรู้สึกเอะใจดังนั้นทั้งคู่จึงแอดเฟนกันและคุยกันทางโซเชียลมาโดยตลอดจนกระทั่งรู้ชื่อจริงของเจ้าหมูน้อยพิกกี้คือคิมแทฮยอนหลังจากรู้จักกันได้3เดือนวันที่23มกราคมปี2021พวกเขาก็นัดวิดีโอคอลคุยกันซึ่งตอนที่วิดีโอคอลดายองกลับไม่ได้อยู่คนเดียวแต่กลับพาเพื่อนผู้หญิงและผู้ชายรวม2คนมาวิดีโอคอลด้วยกันทำให้คิมแทฮยอนในตอนนั้นหงุดหงิดใจมากเพราะเห็นว่าเพื่อนผู้ชายของเธอคอยพูดคุยหยอกล้อด้วยตลอดจนแสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนดายองจึงคิดว่าตัวเองน่าจะล้อเล่นแรงไปจนทำให้อีกฝ่ายไม่สบายใจจึงพยายามหาทางผ่อนคลายความตึงเครียดเผื่อว่าบรรยากาศจะกลับมาดีขึ้นแต่สุดท้ายมันกลับไม่ได้ผลในที่สุดก็ทำให้ดายองโกรธจนบล็อกคิมแทฮยอนทุกช่องทางทุกคนจึงได้แต่พูดไม่ออกหากมองจากมุมจะเห็นว่าคิมแทฮยอนมีใจให้กับดายองแต่เธอกลับไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันดังนั้นบรรยากาศนี้จึงต่อเนื่องไปจนพวกเขาจบความสัมพันธ์กันคืนวันนั้นดายองยังอันเฟนคิมแทฮยอนและบล็อกเบอร์มือถือของเขาบ่ายโมงวันรุ่งขึ้นดายองก็ไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อน2คนซึ่งมือถือของเธอก็ดังอยู่ตลอดเวลาและคนที่โทรมาก็คือคิมแทฮยอนนั่นเองหลังจากวางสายเขาก็ยังพยายามใช้หมายเลขไม่ซ้ำกันโทรมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่ว่าอย่างไรดายองก็ไม่ยอมรับสายจนกระทั่งแม่ของดายองโทรมาบอกว่ามีผู้ชายมากดกริ่งที่บ้านบอกว่าเป็นเพื่อนของลูกนี่ทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากจึงรีบกำชับไม่ให้แม่เปิดประตูจากนั้นก็เปิดแอปในโซเชียลปลดบล็อกแอคเคาท์ของคิมแทฮยอนและส่งข้อความไปถามเขาว่าทำไมต้องไปหาถึงที่บ้านคิมแทฮยอนก็ตอบกลับมาง่ายๆว่าอยากเจอเธอดายองอยากให้เขากลับออกไปโดยเร็วที่สุดคิมแทฮยอนจึงบอกว่าหากไม่ได้เจอก็ไม่มีทางยอมกลับคืนนั้นเวลา3ทุ่มตรงเพื่อนๆจึงมาส่งดายองถึงหน้าประตูบ้านเมื่อกลับถึงบ้านแล้วคิมแทฮยอนก็เอาแต่ส่งข้อความให้เธอออกไปเจอเขาแน่นอนว่าเธอเลือกที่จะไม่ออกไปและไม่ยอมตอบข้อความอีกเลยถ้าอย่างนั้นคิมแทฮยอนรู้ที่อยู่ของดายองได้อย่างไรนั่นเพราะตั้งแต่เห็นหน้าดายองเป็นครั้งแรกเขาก็สะกดรอยตามเธอมาตลอดถึงขั้นที่หลังจากนั้นยังแอบมาดักรอที่หน้าอพาร์ตเมนต์อยู่หลายครั้งคุณลุงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านผู้หนึ่งเล่าว่าประมาณ1เดือนก่อนเกิดเหตุเขาเห็นคิมแทฮยอนเตร่ในละแวกชุมชนอยู่บ่อยครั้งบางครั้งก็รอจนถึงเที่ยงคืนกว่าจะยอมกลับคุณลุงยังเอ่ยปากทักเขาไปว่ามาหาใครเหรอมาบ่อยจังคิมแทฮยอนก็ตอบไปว่าผมมารอแฟนครับเวลา 17:02 นของวันที่เกิดเหตุ
เขาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อเครื่องดื่มบุหรี่และไฟแช็กและเพื่อไม่ทิ้งร่องรอยการทำธุรกรรมต่างๆไว้เขาจึงจ่ายด้วยเงินสดเวลา 17:13 เขาเข้าไปที่ร้านเน็ตใกล้ๆเวลา 17:25 เขาจึงเข้าไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใต้อพาร์ตเมนต์ของดายองเพื่อซื้อกาแฟ1แก้วและยังคงจ่ายด้วยเงินสดเหมือนเดิมก่อนจะขโมยอาวุธด้ามหนึ่งจากที่นี่เพื่อนำมาใช้ก่อเหตุซึ่งเขาทำทุกอย่างด้วยความคุ้นเคยเป็นอย่างดีไม่ว่าจะร้านเน็ตร้านสะดวกซื้อหรือมุมสูบบุหรี่อยู่ตรงไหนเขาก็รู้หมดโดยไม่ต้องถามใครนั่นอธิบายว่าเขาต้องเคยมาสถานที่แห่งนี้อยู่บ่อยครั้งอย่างแน่นอนจึงได้คุ้นเคยเป็นอย่างดีหลังจากเตะๆอยู่พักหนึ่งคิมแทฮยอนก็ขึ้นไปบนอพาร์ตเมนต์ของดายองหลอกให้เปิดประตูและลงมือก่อเหตุแค่เพียงเพราะอีกฝ่ายอันเฟนเนื่องจากไม่อยากติดต่อกับเขาแล้วกลับเป็นสาเหตุให้ลงมือทำร้ายทุกคนในครอบครัวคิมแทฮยอนเป็นคนอย่างไรกันแน่จากความทรงจำของเพื่อนๆหลังจากคิมแทฮยอนจบม.ปลายทางที่ไม่มีใครกีดกันใดๆแต่เขาก็มักจะชอบอยู่คนเดียวแล้วจู่ๆก็กลายเป็นคนเงียบขรึมซึ่งความเงียบขรึมนี้ก็แฝงไว้ด้วยความสุดโต่งปกติเขาจะพูดจาเสียงเบามากแต่เมื่อโกรธขึ้นมากับตะโกนเสียงดังอย่างบ้าคลั่งทำให้ดูน่ากลัวสำหรับคนทั่วไปหลังจากจบม.ปลายเขาเคยไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านเน็ตแห่งหนึ่งเจ้าของร้านเน็ตก็อธิบายนิสัยเขาไว้ว่าเรื่องเล็กๆก็ไม่น่าจะโกรธได้แต่เขากลับเก็บมาเป็นอารมณ์จนโมโหยกใหญ่ซึ่งเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับดายองเขามักจะนำความกดดันมาให้คนที่เขาคบหาสมาคมด้วยเสมอขณะที่ทำงานพาร์ทไทม์ในร้านเน็ตคิมแทฮยอนก็รู้จักน้องชายคนหนึ่งผ่านเกมออนไลน์ซึ่งสนิทสนมกันเหมือนพี่น้องจริงๆทว่าความใส่ใจที่มากเกินไปของคิมแทฮยอนกลับทำให้ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นน้องชายกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นออกเงินซื้อมือถือเครื่องใหม่ให้แล้วก็ไปนั่งรอเขาเรียนกวดวิชาเพื่อส่งกลับบ้านแน่นอนว่าน้องชายผู้นี้ยอมรู้สึกกระอักกระอ่วนจึงถามไปว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยคิมแทฮยอนกลับตอบว่าไม่ทำไมหรอกแค่อยากไปส่งน้องชายกลับบ้านแต่การทำแบบนั้นกลับทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดยิ่งเวลาผ่านไปก็กลายเป็นความรำคาญมีครั้งหนึ่งที่คิมแทฮยอนชวนน้องชายผู้นี้ไปเที่ยวต่อหลังเลิกเรียนกวดวิชาแต่เขากลับอ้างว่ามีธุระต้องกลับบ้านไม่สะดวกไปด้วยก่อนที่น้องชายผู้นี้จะไปที่ร้านเน็ตตามลำพังปรากฏว่าคิมแทฮยอนก็อยู่ที่ร้านเน็ตนั้นด้วยเขาจึงเข้ามาจับตัวน้องชายและพูดว่าเมื่อกี้บอกว่าไม่ว่างไม่ใช่เหรอจากนั้นก็ลากตัวน้องชายเขาไปซ้อมในห้องน้ำชุดใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นภายหลังคิมแทฮยอนยังส่งรูปภาพที่เขาทำร้ายตัวเองและใช้คำพูดข่มขู่เอาชีวิตน้องชายจากนั้นยังใช้พาสเวิร์ดเกมออนไลน์ของเขาแฮกเข้าบัญชีโซเชียลไปโพสต์ด่าเพื่อนในบัญชีรายชื่อทีละคนหรือไม่ก็ไปโพสต์หยาบโลนกับเพื่อนผู้หญิงคิมแทฮยอนยังขู่อีกว่าหากบอกคนอื่นว่ามีคนแฮกบัญชีโซเชียลของตนก็ให้ทุกคนในครอบครัวของน้องชายระวังตัวไว้ให้ดีก่อนที่จะส่งรายชื่อและเบอร์มือถือคนในครอบครัวของน้องชายไปยืนยันมองอีกด้านคิมแทฮยอนมีประวัติอาชญากรรมอยู่นานแล้วในปี2015เขาหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าจนถูกปรับ 300,000 วอนประมาณ 8,368 บาทในปี2019เนื่องจากเข้าไปแอบถ่ายในห้องน้ำหญิงจึงถูกปรับ 2 ล้านวอนประมาณ 55,786 บาทในเดือนมีนาคมปี2020ก็อัดเสียงครางของตัวเองไปให้นักเรียนหญิงม.ปลายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจนถูกปรับ 2 ล้านวอนประมาณ 55,786 บาทขณะที่ถูกจับในมือถือของคิมแทฮยอนนอกจากประวัติการเข้าเว็บหนังโป๊จำนวนมากแล้วเขายังค้นหาคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับการทำร้ายผู้อื่นอย่างรวดเร็วเป็นต้นเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการลงมือก่อเหตุโดยเจตนาตลอดระยะเวลาที่เผชิญหน้ากับสื่อมวลชนคิมแทฮยอนไม่มีท่าทีเสียใจต่อเหยื่อเลยแม้แต่น้อยดูแล้วเขามีท่าทีที่สงบมากราวกับไม่รู้ตัวว่าคนที่สาธารณชนกำลังตะโกนด่าทออยู่นั้นก็คือตัวเขาเองการขอโทษตามมารยาทอย่างนี้ไม่ได้ออกมาจากใจเพราะไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดตั้งแต่เขาถอดหน้ากากไปจนถึงการคุกเข่าขอขมาและทุกประโยคที่พูดออกมาล้วนเหมือนการแสดงเพราะเห็นว่าตัวเองได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากผลการตรวจวินิจฉัยสภาพจิตของคิมแทฮยอนได้ถูกส่งไปให้อัยการเรียบร้อยแล้วโดยเขาจะถูกตั้งข้อหา5กระทงได้แก่ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตโดยเจตนาบุกรุกลักทรัพย์สะกดรอยและรังควานผู้อื่น
ซึ่งผลการพิจารณาคดียังคงยากที่จะคาดเดาได้ถ้าว่าเขาจะไม่ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตนั่นเพราะแม้เกาหลีใต้จะมีโทษนี้อยู่ก็ตามแต่มันก็เป็นเพียงแค่ในนามนับตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาคดีที่ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตไม่ได้มีการดำเนินการในภายหลังแต่อย่างใดดังนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดคือโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ใครจะรู้ว่าผลการตรวจสภาพจิตของเขาอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ได้ซึ่งยังคงไม่แน่ชัดในปัจจุบันแต่ผมไม่คิดว่าสภาพจิตใจของเขาจะมีปัญหาเพราะเมื่อพิจารณาจากนิสัยไม่ตั้งใจทำงานทำร้ายตัวเองคุกคามทางโทรศัพท์สะกดรอยตามจนทำร้ายผู้อื่นในที่สุดความชอบวงการดังกล่าวหรือความหวาดระแวงแบบสุดโต่งเหล่านี้ล้วนคล้ายคลึงกับผู้มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบอันตรายและรุนแรงซึ่งจากข้อมูลในปัจจุบันยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับสภาพครอบครัวของเขาดังนั้นเราคงยังต้องรอบทสรุปสุดท้ายของคดีกันต่อไปผมเองก็จะคอยติดตามอัปเดตข้อมูลให้เอาล่ะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ